นี่เป็นเอื้องพันธุ์ไทยแท้ครับแพดูราต้าชื่อเหมือนฝรั่งนี่ครับเจอแล้วครับชื่อจริงแม็กซิโอลาเรียครับพันจากต่างประเทศเป็นกอใหญ่เลยแม็กซิโอลาเรียก็บล้อมเทิมเลยจัดให้ชมครับช่วงการเทศกาลปาเวนีปีใหม่เมืองเชียงใหม่13ถึง17เมษายนนะหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ครับที่พันต่างประเทศครับไม่มีชมที่ก็เป็นพันต่างประเทศครับชื่อเป็นพันต่างประเทศนำเข้าทั้งหมดนะจำชื่อไม่ได้ไม่ชื่ออะไรเป็นดอกเล็กๆที่ไม่ค่อยจะโตมากดอกเล็กๆออกที่เป็นแบบนี้แบบนี้คำดอกของเขานี่ก็ยาวนำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ลงรวยตามกันเวลาอันนี้บอกได้เลยครับเป็นพันธุ์ไทยแท้นี่คือก่อนนี้ชนะเลิศรางวัลที่3ครับกะเรกะร่อนนะฮะนี่ก็มีพันนำเข้าจากต่างประเทศกันครับชนะเลิศเหมือนกันที่จัดมาโชว์เช่นเดียวกับพันนี้ครับพันเล็กๆแต่สวยสำหรับพันธุ์ที่นำมาโชว์คือจะได้รับรางวัลจากการประกวดของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วนะครับเป็นช่อยาวเลยนะครับนำเข้าจากต่างประเทศกันก่อนเล็กๆแต่ดอกถามว่าสวยไหมก็อยู่ที่คนมองว่าจะสวยหรือไม่ตอกไปแล้วลงไปก็มีส่วนมากที่มันมาจากต่างประเทศคือมันเป็นพันธุ์หายากครับมันก็มีแล้วก็การปลูกค่อนข้างจะยากนิดหน่อยกว่าจะได้กอขนาดนี้ก็ใช้เวลาน่าดูที่มันจะออกดอก